ายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยที่กำลังติดตามไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้เวลานี้เขาจะสรรเสริญพระเจ้าร้องบทเพลงถวายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันบอกว่าข้าวประเสริฐเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้รู้ข้าไว้นมัสการยกย่อสรรเสริญถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าขอพระคุณสำหรับเช้าวันนี้ที่ผู้ลูกได้มีโอกาสเข้ามาข้าไว้นมัสการพระองค์ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันทุกอย่างให้ได้รับการทรงนำพาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและผู้ลูกภาวนาทิทานประกาศไสยชนะของผู้ลูกเนื้อผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณซัวบริวารของมันอำนาจของมันและก็กิจการของมันโดยพระนามสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกภาวนาทิทานมอบทุกอย่างในเช้าวันนี้ให้อยู่ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมือสุดท้ายเนาะของอาทิตย์ที่เขาจะมีไล่สุดและเป็นบทเรียนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องไสยชนะหวังว่าพี่น้องทั้งหลายทั้งต่างแขวงด้วยเนาะอยู่ต่างประเทศด้วยที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็สบายดีเนาะเขาจะศึกษากันก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เขาอ่านพระคำที่เป็นพระคำหลักที่พวกเขาอ่านนั้นนำกันน่ะจืดน่ะเนาะใน1ยูฮันบทหาข้อ4เป็นพระคำหลักที่พวกเขาใส่ใน3วันผ่านมานี้ข้ออ่านเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไสยตัวโลกและคมเสือของพวกเขานี่แหละที่เป็นไสยชนะที่ชนะตัวโลกให้เขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้เพื่อมานมัสการพระองค์เพื่อหวังจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เสิ้นปากกับพวกเขาทั้งหลายเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาของชีวิตมันมีแถวเรื่องแล้วนี่เนาะคนก็สิถามปัญหาได้กับไสยศาสตร์มืดโอ้มีแท้ก็บ่มีแท้ก็บ่เว้าเลยพระคำบ่เว้าไว้เนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่จังซี่ถ้าอยากมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาน่ะพระคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็บันทึกไว้แล้วนี่เนาะว่า1ต้องเป็นคนที่เกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าหมายความว่าคนที่บ่มีบาปกรรมแล้วคนชอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าเนาะเกิดจากพระเจ้าหมายความว่าคนนั้นและที่มีชีวิตนิรันดรแล้วชีวิตของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันนี้สัมพันธ์เป็นคือเงื่อนไขอันต้นตอที่เฮาอยากเห็นไสยศาสตร์นั้นแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีความเชื่อในฐานะของตนนั้นในฐานะที่พระเจ้าประทานให้นั้นฐานะใหม่ของตนก็ได้2ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเฮาพี่น้องเฮาถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ใดแต่ใดตั้งแต่สวนเอเดนพู่นแหละเนาะถูกสร้างขึ้นมาบ่แม่นเพื่อภายแพ้แต่เพื่อไสยศาสตร์เพื่อคุ้มครองทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในโลกนี้สัตว์สาวาสิ่งทุกอย่างแม้แต่ป่าในทะเลในน้ำเนาะเฮามีอำนาจเหนือป่าเหนือนกอยู่ในอากาศพี่น้องบ่ว่าแต่สัตว์ที่อยู่ในโลกนี้เพื่อคุ้มครองอยู่กับและเมื่อดังนั้นเมื่อมนุษย์เสียไปหลังจากมนุษย์ตกในบาปแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จคืนมาเสด็จมาเพื่อกอบกู้สิ่งที่เสียไปนั้นและเอาชีวิตที่เฮาเสียไปนั้นให้เฮาคืนมาให้แก่เฮาฉะนั้นในพระธรรมโรมบทหาของชีวิตเพิ่นจึงเว้าไว้ว่าเฮาได้รับสิทธิ์ที่จะคุ้มครองหรือปกครองร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตนี้นี่คืนมาสิ่งที่เยซูได้เด่นคืนมาเนาะต้องชื่อว่าไสยศาสตร์นี้แม่นมรดกบางพี่ว่าแม่นมรดกที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทุกคนผู้ที่เกิดจากพระเจ้าแหละเป็นมรดกของเฮาเลยแต่บ่แม่นมรดกของคนอาธรรมคนบาปบ่แม่นแต่เป็นคงของคนสอบธรรมเท่านั้นบ่แม่นเป็นมรดกของมวลมนุษย์ทั่วไปแต่เป็นมรดกของผู้ที่เกิดจากพระเจ้าฟังได้อยู่บ่พี่น้องถ้าเฮาบ่เกิดจากพระเจ้ามรดกนี่จะบ่เป็นของเฮาเพราะเฮาบ่พ่อของเฮาบ่แม่นพระเจ้าเด้มรดกเรามาจากพ่อมาจากพระเจ้าเนาะเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาก็ได้รับมรดกนั้นเฮามาทบทวนคืนบทเรียนผ่านมาใน2วันผ่านมาเนาะผมสําคัญหลายที่เฮาจะต้องจําได้พี่น้องเฮามีไสยศาสตร์ย้อนความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าพระเจ้าตรีเอกานุภาพว่านี่อาจารย์ได้สอนหน่วยพิเศษหน่วยสาวกพิเศษนะอาจารย์ได้สอนเรื่องพระเจ้าตรีอกนุภาพเนาะพี่น้องก็ตื่นเต้นในการที่เฮียนฮู้จนเขาเว้าถึงว่าคนทั้งหลายที่กำลังหลงเนาะตกขอบน่ะพวกที่เอาแต่อันเดียวภาคเดียวนั่นบางคนก็เอาพวกที่ผิดแท้ๆก็คือผิดอีหลีอันนี้เอาพระภาคเดียวคือแบบมีพระเจ้าองค์พระบิดาเจ้านับถือแต่พระบิดาเจ้าองค์เดียวปะพระเยซูคริสต์เจ้าปะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอันนี้ผิดตลอดแหละผิดแน่ๆอันนี้สอนผิดเนาะจะมีพวกที่นับถือสมมุตินี่ครับปู่จักมีพวกใดเนาะเช่นว่าพวกเว้าโลแหละพญานพระเยโฮวาพวกยูดาก็คือกันแหละเนาะอันเดียวกันเลยถือแบบนี้บ่ถือกับแผนการของพระเจ้าเลยพวกนึงอีกก็ถือแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเว้าแต่พระเยซูป้าพระภาคอื่นป้าพระบิดาเจ้าป้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเว้าแต่พระเยซูมันยังกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าเนาะขอบคุณพระเยซูเจ้าดีบ่เบิ่งคือดีเนาะแต่มันบ่ถือแผนการของพระเจ้าตกขอบพวกนี้ตกขอบเด้อพวกได้เห็นอันนี้ตกขอบหมายว่าบ่ได้เข้าอยู่ในกรอบของพระเจ้าพวกที่3คริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคือคักพวกเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วบ่ต้องเว้าผู้อื่นเนาะเอาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพวกในบ่แม่นตกขอบได้ผิดคือกันกับพวกที่1ผิดว่านี่อาจารย์ได้สอนเรื่องนี้เนาะให้สาวกให้เขาเข้าใจคักเพื่อเมื่อเขาออกไปแล้วเขาจะได้เข้าใจพี่น้องเฮามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตรีเอกานุภาพฟังคักพระเจ้าของเฮานี่เอิ้นว่าพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเจ้าองค์เดียวแต่เป็นสามพระภาคมีสามตัวตนเนาะ
ภาษาอังกฤษเพิ่นว่าเป็นบุคคลแต่ว่าอาจารย์บ่อยากเว้าพ้องสิลงจังนะครับว่าพระเจ้า3องค์เฮาบ่มีพระเจ้า3องค์เลยมนุษย์นี่เข้าใจยากอันนี้ผมบ่เคยมีในโลกอันนี้เนาะคนผู้เดียวสำแดงออกเป็น3ตนตัวเนาะพระเจ้าเฮ็ดได้เลยพี่น้องเป็น3ตนตัวอาจารย์เอิ้น3พระภาคพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันอันที่2ถ้าอยากมีชัยชนะเฮาต้องมีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าและเกี่ยวกับฐานะแท้ของเฮาต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้ทุกเวลาชีวิตเฮาเนาะดังนั้นบ่ว่าปัญหาจะใหญ่ขนาดใดจื้อเด้พี่น้องใหญ่ขนาดใดเป็นจนเป็นวิกฤตพุ่นแหละมนุษย์อาจบ่มีทางออกเป็นวิกฤตวิกฤตการเนาะได้ให้ชื่อว่าบ่มีบรรดาใหญ่สำหรับพระเจ้าโควิด19บ่พระเจ้าสิขาสั่นบ่มีทางบ่มีทางมีแต่หัวขนมันแหละมันก็ว่ามันเก่งมันเอาสนาเฮาบ่ได้พระคัมภีร์ในมาระโกบท10ข้อ27นะพี่น้องชื่อใดติเนาะเฮาก็บอกกันก่อนชื่อว่าพี่น้องชื่อแม่นหยังเว้าพบกันเบิ่งดูพี่น้องอยู่ทั้งบ้านด้วยเว้าเบิ่งฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังแต่บ่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งอาเมนนั่นพระเจ้าเฮ็ดได้ทุกสิ่งมีแต่2สิ่งดอกพระเจ้าเฮ็ดบ่ได้บ่ได้ทุกสิ่งแต่ว่ามี2สิ่งเฮ็ดบ่ได้แปลกอยู่ได้ชื่ออยู่บ่1พระเจ้าตัวบ่เป็นตัวบ่ได้2พระเจ้าบ่เปลี่ยนพันธสัญญาของพระเจ้าจักเถื่อเนาะพันธสัญญาอันใดที่มีพระเจ้าบ่เปลี่ยนจักเถื่อมีคนที่บ่ได้เฮียนพระคัมภีร์ก็เดาไปคิดว่าพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมนั่นมันแม่นพระบัญญัติหลงทิไปเลยแหละอันที่เพิ่นเว้าเรื่องพระบัญญัตินั้นมันเกี่ยวกับเครื่องบูชาความพ้นแม่นอย่างนั้นเนาะซุ่มนั้นแต่เกี่ยวกับพระสัญญาต่างๆพระพรต่างๆยังคือเก่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงดอกพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าบ่มีเปลี่ยนแปลงจักเถื่อฟังครับเนาะบางคนบ่อยากเฮ็ด1ส่วน10โทษตัวเองบ่มักก็เลยเว้าไปเอาเข้าขังตัวเองตีพระคัมภีร์เข้าขังตัวเองคิดว่าในพระคัมภีร์ใหม่บ่มีโอ้ยสุดแต่มันมีคําไปศึกษาศึกษาเบิ่งแลเนาะว่ามันอยู่ไสอ้าวพี่น้องอันนี้แถมให้ซื่อมื้อนี้เฮาสิเบิ่ง อันที่3เฮาเว้าเลยที่1ความสัมพันธ์กับเจ้าอันที่2จดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าและเกี่ยวกับฐานะใหม่ของเฮาอันที่3เฮาสิฮู้เรื่องว่าความมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและถ้าเฮาขาดอันนึงเฮาก็ขาดไสยชนะจะบ่ปรากฏอาจารย์เอิ้นสิ่งนี้อาจารย์ใส่ชื่อว่าใส่พลังพลังอำนาจของการภาวนาการภาวนาอธิษฐานการภาวนานี่เป็นพลังอำนาจเป็นพลังอำนาจการภาวนานี่เป็นการยกระดับภาวนากับการอธิษฐานต่างกันหน่อยนึงอธิษฐานนี่เฮาเว้าเทื่อเดียวเนาะกับพระเจ้าเฮามาหาพระเจ้าแล้วก็เว้ากับพระเจ้าแต่ภาวนาจะเว้าไปเว้ากลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเว้าถึงหยังเนาะการภาวนาเนี่ยเป็นการยกระดับความเสื่อของเฮาที่มีต่อพระเจ้ายกระดับความเสื่อของเฮาการภาวนาในพระคัมภีร์หมายถึงการกล่าวพระคำเนาะกล่าวพันธสัญญาของพระเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องที่เฮาต้องการให้มันเกิดขึ้นเรื่องใดก็อย่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์นั่นแหละที่เฮาอยากให้เห็นเกิดขึ้นเว้ากลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกภาษาลาวหักบ่แม่นเด้เนาะสิบ่แม่นอยู่ในนี้แต่เว้าเพื่อให้เข้าใจซื่อมันคล้ายๆคล้ายๆอย่างคือคนเราว่าจมมุนจื้อบ่จมมุนภาษาลาวใครเคยมาจากศาสนาเดิมเนาะจมมุนแม่นหยังจมคมเก่าแหละจมไปจมมาเว้าคมเก่าเว้าไปว่ามาเพิ่นเอิ้นจมมุนเนาะจมจนมันเกิดขึ้นจนสิ่งที่อยากเห็นน่ะจนผีเขามาทำงานจมจนผีเขามาทำงานจมมุ่นนั่นก็สิว่าบ่เอามาเทียบใส่ของพระเจ้านี่เพราะว่าผีมันก็ลักเอาของวิธีของพระเจ้าไปเห็นพี่น้องครบจริงเลยจมมุ่นนั่นแหละจมนั่นแหละแมนเพิ่นเอิ้นว่าภาวนาอันเดียวกัน
นาะเป็น meditation ภาษาอังกฤษ meditation เนาะอธิษฐานเป็น prayer แต่ว่าภาวนานี่เป็น meditation มีเต็มในพังพี่เดิมในพังพี่ใหม่เนาะแต่เฮาบ่เอามาใส่แต่คนอื่นเอาไปใส่ศาสนาอื่นเอาไปใส่คำนี้ความจริงพระเจ้าตั้งคำนี้ไว้ตั้งแต่โดดแต่โดนในพังพี่เนาะแต่คนคริสเตียนนี่อียังฮู้ปิดตาเลยบ่ใส่ให้พี่น้องภาวนาพี่น้องภาวนาพระคำของเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนการภาวนาสำหรับชาวคริสเตียนน่ะจะเฮ็ดอยู่ไสก็ได้เด้อฟังครับเฮาบ่จำเป็นเข้าป่าลึกๆไปในถ้ำเนาะเฮ็ดเวลาใดก็ได้แม้นแต่นั่งอยู่ในรถหรือขับรถอยู่ก็สามารถภาวนาได้ทั้งนั้นบ่จำเป็นจะไปบ่อนพิเศษใดๆอันพวกไปหาบ่อนพิเศษพวกเขาบ่จักว่าผู้พิเศษนั่นผู้เขาจะพบนั่นอยู่ไสเนาะผู้ศักดิ์สิทธิ์นั่นอยู่ไสอยู่บนไหนเขาคิดว่าอยู่ในถ้ำอยู่ในกกใหม่ใหญ่อยู่ในยังเขาไปนั่งอยู่บนมิดเงียบสงัดเขาคิดว่าผู้พิเศษที่มาหาแต่สำหรับพระเจ้าเขาอยู่ทุกบ่อนสิเสียงดังเสียงคอยเสียงอึกทึกเขาลินดนตรีคึมคึมอยู่พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นบ่อนเฮาภาวนาได้หมดเนาะพระเจ้าที่เขาเสือสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกบ่อนในเวลาเดียวกันพี่น้องอาเมนอยู่บนไหนคักไหนฉะนั้นการภาวนาของเฮานี่อยู่บนไหนก็ได้พี่น้องนั่งอยู่ในเวลานี้กำลังเฮียนฟังพี่อยู่ภาวนาในใจก็ได้บอกเออเรื่องนี้ภาวนาเนาะอ้าวอาจารย์ยกตัวอย่างมือหนึ่งพอดีปะน้อยเพิ่นก็ปัสสาวะยากอาจารย์ตื่นมา 3:00 นไปอาจารย์คิดถึงเพิ่นอาจารย์อู้วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี่คือต้องภาวนาพระคำของพระเจ้า1เปโตรบท2ข้อ4อาจารย์เว้าอาจารย์ใส่ภาวนาครับนี่30เถื่อพี่น้องแล้วก็ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามื้อนั้นตื่นมาเพิ่นบ่เคยปัสสาวะกลางวันเพิ่นปัสสาวะเลยเฮาเห็นโอ้อาจารย์ก็ตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าเยอะนี่ปัสสาวะปกติเด้หลายผลซ้ําอยู่นี่ฮั่นขึ้นประสิทธิ์จนไปหาแพทย์หาหมอโทรไปหาแพทย์หาหมอว่าสิกินยาหยังบ่ครับบ่อันนั้นแพทย์หมอก็บอกว่าบ่ต้องรอท่าเนาะเอ้าเขาสิเบิ่งผลประโยชน์ของการภาวนาพี่น้องเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกว่าใน1โยชูวาบทที่1ข้อ8เพิ่นว่าเกิดความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จฟังครับอาจารย์ขออ่านในโยชูวาบท1ข้อ8เพิ่นว่าอย่าให้หนังสือกฎบัญญัติห่างไกลจากปากของเจ้าหนังสือกฎบัญญัติเป็นพระคัมภีร์เจ้าแหละพี่น้องบ่แม่นพระบัญญัติที่เฮาเว้าปฏิบัติขาสัตว์ไปยังไงมันบกมันคนละเรื่องเด้อพี่น้องอย่าสุหลงศึกษาให้มันละเอียดหินกฎบัญญัติโอ้บ่เอาบ่เอาตัวนี้มันกฎบัญญัติแม่นพระคำของพระเจ้าอย่าให้หนังสือกฎบัญญัติแม่นพระคัมภีร์แหละหนังสือกฎบัญญัติตะกี้เนาะแม่นพระคัมภีร์ห่างไกลจากปากของเจ้าเพิ่นว่าอย่าให้พระคำของเจ้านั้นห่างไกลจากปากของเจ้าจงภาวนาเอาทุกมื้อทุกคืนฟังคักๆไม่ขอทุกเวลาแหละเนาะและให้แน่ใจว่าเจ้าเสือฟังทุกสิ่งที่มีเขียนไว้ในนั้นหมายความว่าเจ้าภาวนาเลยก็เจ้าก็เสือในคําภาวนานั้นสิ่งที่เจ้าภาวนานั้นแล้วเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรืองฟังครับและจะประสบความสําเร็จเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จเฮาเฮ็ดหยังบ่สําเร็จเฮาเฮ็ดหยังบ่เจริญค้าขายบ่เจริญบ่สําเร็จพี่น้องภาวนาภาวนาพระคําของเจ้าพระสัญญาของเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนภาวนาบ่ต้องจมว่าโอ้ขายบ่ได้คําเฮาขายเครื่องก็ได้บ่ต้องเว้าในนี้บ่ต้องจมบ่ต้องจมปัญหาน่ะบ่ต้องจมแต่ว่าเฮามาจมเฮาภาวนาพระคําของพระเจ้าแล้วมันสิเกิดขึ้นตามนั้นมันสิเจริญรุ่งเรืองและสําเร็จผลพระคัมภีร์ว่าเนาะอ้าวเฮามาเบิ่งต่อไปในพระคัมภีร์เดิมบักหลายๆเพลงสรรเสริญบท1ข้อ3ผู้ที่ภาวนาพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนนะอันที่สองเป็นว่าจะเป็นดังต้นไม้ที่ใหญ่อยู่ใกล้ลำน้ำซึ่งเกิดหมากตามฤดูกาลและใบก็เขียวสดงดงามบ่เหี่ยวแห้งจักเถื่อทุกสิ่งที่พวกเขากระทำก็สำเร็จผลพี่น้องเห็นบ่สำเร็จผลว้าวพี่ลึกทุกสิ่งที่กระทำก็สำเร็จผลอันนี้มา500ปีหลังจากอยู่สวยเนาะเฮาก็เห็นพระคำนี้บันทึกไว้สำเร็จผลคือกันอาศัยเพลงสรรเสริญบท119ข้อ23ถ้ามีคนปองหายเฮาเนาะเฮาบ่ปลอดภัยแหละเฮ็ดหยัง
พื่อให้เฮาภาวนาขน้อยจะภาวนาขอคำสั่งของพระองค์หมายความว่าพระคำของพระองค์แหละเนาะเป็นต้นเพลงสรรเสริญพระเก้า11เฮาก็ไปเว้ามาเนาะแล้วก็ได้ความปลอดภัยพุ่นน่ะความปลอดภัยมีความปลอดภัยด้วยบ่แม่นเจริญเฮืองเด้มีความปลอดภัยในชีวิตด้วยภาวนาเนาะต่อสู้โควิด19นี่เว้าตลอดมันเอาชนะเฮาบ่ได้มันมาจากมันซาตานผีปีศาจให้เอาตลอดเลยพี่น้องในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งมัดสั่งผูกมันเนาะอันนั้นแม่นภาวนาเพลงสรรเสริญบท119ข้อ19 19ก็บอกว่าคำถ้าเฮาภาวนาพระคำของพระเจ้านั่นน่ะเฮาเป็นคนฉลาดพี่น้องเกิดความฉลาดสติปัญญาอยู่นี่พระคำว่าขน้อยเข้าใจหลายกว่าคู่อาจารย์แม้แต่คู่อาจารย์ของเฮาก็สูงเฮาบ่ได้เพราะขน้อยภาวนาถึงคำแนะนำของพระองค์ถึงพระคำของพระองค์ขน้อยภาวนาพระคำของพระองค์และขน้อยก็ฉลาดเป็นคนฉลาดหลายกว่าคู่อาจารย์ของขน้อยเนาะโหมีหยังเฮาบ่ได้เมื่อเฮาภาวนาอู้พระคำของพระเจ้าผู้ที่ภาวนาอธิษฐานก็กำลังเห็นให้ชีวิตตัวเองนั้นจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเป็นหยังพระเจ้ามักเพราะว่าเฮากำลังจดจ่อเฮาเอาพระเจ้าเป็นที่1คําเฮาภาวนานี่เฮากำลังให้พระเจ้าเป็นใหญ่เฮากำลังยกพระเจ้าเฮากำลังยกเกียรติให้พระเยซูคริสต์เจ้าเฮากำลังยกเกียรติให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาภาวนาเนาะฉะนั้นในพระธรรมอิสยาห์บท40ข้อ30จึงบอกว่าแต่พวกที่รอคอยไว้วางใจในพระเจ้ายาเวห์หมายความว่าพวกที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเนาะเขาภาวนาเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้ายาเวห์จะได้รับการเสริมกำลังเหือแห้งขึ้นใหม่บาทิทุจะมีกำลังเหือแห้งขึ้นใหม่พวกเขาจะบินขึ้นด้วยปีกดังนกอินทรีบินไปอาจารย์มีสาวกอาจารย์สอนหน่อยสาวกอาจารย์ถามสาวกคนหนึ่งเพราะว่าน้องเธอ12โมงอาจารย์เห็นแล้วปิ้งมาขอพังพีอาจารย์ถามว่าเจ้านอนจังโมงก่อนเนาะอาจารย์ถามเราลูกนอนจังโมงกลางคืนเล่าว่าแล้วแต่บ่จำกัดหลังเธอลูกบ่นอนเลยหลังเธอนอนไปได้ประมาณ10นาที5นาที10นาทีสะดุ้งตื่นมาเลยพระคำพระเจ้าออกมาลูกเลยไปเปิดพระคำพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าหมดบุดเนาะหมดปึ้มเลยสมมุติว่าปึ้มโยฮันที่แล้วเราอ่านปึ้มโยฮันอ่านไปบทที่1ไปเลยจนสุดอ่านแล้วบ่จักหยุดไปเลยบ่นอนเลยเราโอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะเสริมกำลังมีกำลังแล้ววะมีกำลังน้อยบ่ได้เมื่อยยังไปหันไปนี่วะเนาะอาจารย์ถามเราวันนี้พวกเขาจะแลนได้บ่อิดเมื่อยอ่อนแห้งพี่น้องพวกเขาจะย่างไปบ่อ่อนเพลียลงเลยว้ามักหลายอาจารย์นี่เนาะอาจารย์กับแบบนั้นแหละอาจารย์ตื่นดึกบ่บ่สำคัญตื่นมาโลดตื่นก็อยู่กับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ญาติบ่ตื่นพอนอนดึกใส่ม่วงปลุกไป 6:45 นาทีเนาะพอเห็นแก่ป้าหน่อยนะอยากลุกไปเบิ่งเพิ่นคันสิใส่7โมงก็คือสิตื่น7โมงพุ่นแหละอันนี้ 6:45 นโมงก็ปิ้งปังปิ้งปังบ่ปิ้งปังดอกมันเว้าพระคัมภีร์ออกมาเนาะตื่นโลดปึ๊บสรุปความได้ว่าการภาวนาพระคำหรือพระสัญญาของพระเจ้าเป็นการยกระดับข่มเสือศรัทธาของเฮาที่มีต่อพระคำและต่อพระเจ้าต่อพระสัญญาและต่อพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าพอใจในเรื่องนี้เนาะจึงจะนำความเจริญและความและผลสำเร็จมาสู่ชีวิตของเฮาสำคัญเด้จะนำพลังอำนาจเสริมกำลังให้เฮาเสริมสติปัญญาให้เฮาโอ้คักหลายเนาะสิ่งที่เฮาต้องจดจ่อเวลาภาวนาอธิษฐานสิลืมบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อนอกจากขอพระคำที่เฮาต้องการนั่นสิ่งที่ลืมบ่ได้อันตมิตรนี่สิ่งตะปี้ที่เฮาต้องจดจ่ออยู่คือต้องจดจ่ออยู่กับความหักของพระเจ้าที่บ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อสำหรับเฮาโยฮันบท15ข้อ9พี่น้องพระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างใดพระเยซูคริสต์เจ้าก็หักเฮาอย่างนั้นจงตั้งอยู่ในความหักของพระองค์หมายความว่าอันตมิตรขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหักของบ่น้อยเกิดยังขึ้นก็บอกว่าพระเจ้ายังหักขน้อยบ่มีสิ่งใดจะเฮ็ดให้เขาขาดจากคุ้มหักของพระเจ้าอันนี้แม่นสิ่งที่เราต้องเว้าสำคัญเลยพี่น้องหนึ่งบอกว่าขน้อยได้รับคุ้มหักของพระเยซูคริสต์เจ้าแหละขน้อยตั้งอยู่ในคุ้มหักของพระองค์บ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เขาขาดจากคุ้มหักของพระองค์ได้เนาะอันที่สองจดจ่อ
ใส่สิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กังแคนอันนี้อู้เพื่อเฮาเท่าไหร่อันนี้เป็นรูปธรรมออกมาแท้ๆแล้วอันนี้แม่นหยังพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาสิแม่กังแคนสําเร็จแล้วพระคุณนานาประการมาทางเขาประเสริฐน่ะไหลมาโลดเลยพี่น้องการดีพยาธิความเจริญเฮื้องไสยศาสตร์สันติสุขความสุขสนิทดีความปลอดภัยพระพรนานาประการไหลมาเลยเนาะสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแคนเพื่อเฮานะจืออีกฐานะของเฮาพระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาเนาะเฮาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตอย่าลืมจักเถื่อเรื่องนี้พระนิมิตบท1ข้อได้รับข้อขจายสวรรค์สั่งผูกสั่งผูกสั่งแก้มีอำนาจมัทธิวบทที่6ข้อ19มีอำนาจปิดประตูสวรรค์ได้เปิดประตูสวรรค์ให้คนเขาก็ได้ว้าวบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะเทวดายังเห็นบ่ได้พระเจ้าให้อำนาจเท่านี้อำนาจนี้มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะปิดสวรรค์เอาหยังปิดเขาประเสริฐเลยพี่น้องถ้าเขาบ่ไปประกาศเขาประเสริฐกับคุณนี่เขาก็ปิดสวรรค์แหละถ้าเขาเอาเขาประเสริฐไปให้เขาก็เอากระแจไปไขประตูสวรรค์ให้เขาไปเนาะผู้ที่รับเอาเขาก็รับเอาข้อกระแจสวรรค์เขาก็เปิดประตูเขาไปเลยแหละว้าคักขนาดพี่น้องจืออีกอันหนึ่งเมื่อเพื่อนว่าให้จือเกี่ยวกับพระเยซูความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้านะฟิลิปปีบทสองข้อเก้าสิบอย่าป่าได้ตัวนี้อ้างถึงพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่เนื้อนามสื่อทั้งปวงทุกหัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นโลกพื้นธรณีต้องคุกเขาลงทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าถ้าเขาเว้าเรื่องนี้ถ้าเขาเว้าเขาบุถวายเกียรติแก่พระเจ้าพี่น้องเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าได้ขนองยกนามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาประกาศนามของเพื่อนแล้วเขาอ้างถึงอย่าลืมเรื่องพระเจ้าตรีอัคนุภาพเขาอธิษฐานสั่งขัดเด้อพอดีมือว่านในบัดสุดท้ายพระวิญญาณก็เตือนอาจารย์ว่ายังเรื่องหนึ่งเจ้าลืมเวลาเจ้าสอนสาวกพระวิญญาณก็เตือนอาจารย์อาจารย์ก็บอกเขาเจ้าว่าเออเขาเห็นพระเจ้าตรีอัคนุภาพเวลาเขาอธิษฐานหนึ่งเขาห้องหาพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสอนเขาดิเขาอธิษฐานบ่แม่นเขาอธิษฐานถึงพระเยซูคริสต์เจ้าได้เขาห้องหาพระบิดาเจ้าในฐานะเป็นลูกของเพิ่นแต่ว่าเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ารวมกับเฮาในการภาวนาอธิษฐานนั้นเปิดเผยพระคําของพระเจ้าในขณะที่อธิษฐานแล้วเฮาขอทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นบ่พระเจ้าตรีอนุภาพอยู่ในนั้นสิไปเว้าแต่พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าได้เนาะได้พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเองบอกเฮาสอนเฮาว่าเมื่ออธิษฐานน่ะจงกล่าวว่าข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกตกขอบเนาะก็เอาแต่พระภาคเดียวตกขอบขึ้นซะขึ้นซะเนาะกลับใจซะตกขอบเด้เนาะพระเจ้าเฮาเป็นพระเจ้าตรีอนุภาพ3พระภาคปาบ่ได้แม่นแต่ในคำภาวนาอธิษฐานถ้าเฮาปาพระภาค1พระภาคได้ก็บ่ได้เด้ขาดเนาะเฮาอ้างถึงเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานนั่นเมื่อเฮาภาวนานะอ้างถึงพระผู้สวยของเฮาที่อยู่กับเฮาตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทุกอย่างอยู่ในโลกนี้ยูฮันบุตร4ข้อ4ข้อ1ยูฮันบุตร4ข้อ4ข้อที่บอกว่าผู้ที่อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นในโลกบอกมันโลดผู้ที่อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าโควิดผู้ที่ใหญ่ในเฮาก็ใหญ่กว่ามารซาตานและผีปีศาจเนาะเอาเฮาสิเห็นบทเรียนยังสําหรับพวกเฮาพี่นี่พี่น้องไสยศาสตร์นั้นแม่นมรดกที่พระเจ้าประทานให้ผู้สอบธรรมของพระองค์ไสยศาสตร์นั้นแม่นมรดกของเฮาเด้อพี่น้องเด้อที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าผู้สอบธรรมของพระเจ้านั่นแหละไสยศาสตร์นั้นจะเกิดขึ้นหากเฮาจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ของเฮากับพระเจ้าตรีอิคุภาพความจริงยึดจดจ่ออยู่กับความจริงเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและการฐานะใหม่ของเขานะจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้และอันที่3ให้เฮาเอาใจใส่ในการภาวนาอธิษฐานพระคำและพระสัญญาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอในชีวิตเฮาเนาะลืมบ่ได้ตัวนี้สำคัญหลายในชีวิตเฮา3อย่างนี้ถ้าพี่น้องบ่จื้อหยังในบทเรียน 30,000 นี่ก็จื้อ3ข้อที่สรุปไปแล้วไสยศาสตร์จะเกิดขึ้นหากเฮาจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ที่เฮามีกับพระเจ้า
ตรีอคุณภาพตมิตรกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหักที่พระเจ้ามีต่อเฮานั่นเนาะคือถึงความหักคือถึงสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วคือถึงภาพผู้สวยของเฮาพระเจ้าตรีอคุณภาพนะความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะและฐานะแท้ของเฮาและก็เอาใจใส่ในการภาวนาที่ท่านพระคําและพระสัญญาของพระเจ้าและชีวิตเฮาก็จะพบแต่ความเจริญและผลสําเร็จในชีวิตให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนในวันนี้เนาะเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเราหน่อยเป็นเรื่องตื่นเต้นที่พวกเขาได้ยินได้รับการเปิดเผยนี่ตื่นเต้นเหลือเกินซึ่งหายากที่ถ้าคนโบหูจักพระเจ้าก็จะโบเห็นสิ่งเหล่านี้พวกเราจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกเราในต้นสัปดาห์ใหม่นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านหรืออยู่บนไหนก็ตามอยู่ต่างประเทศที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้เนาะอยู่ไสก็ตามพี่น้องพระเจ้าได้สร้างเฮาขึ้นมาเพื่อไสสนะบ่แม่นเพื่อเป็นผู้ภายแพ้อยากมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหาบ่พี่น้องมีเงื่อนไขง่ายๆที่พระเจ้าวางไว้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า1ต้องเกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าไม่ขอคนจะเกิดจากพระเจ้าไม่ขอเป็นลูกของพระเจ้าเลยเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าผู้นั้นต้องรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านั่นแหละยังได้เกิดจากพระเจ้าคําเขาเกิดจากพระเจ้าแล้วบัดนี้อันที่2เขาอยากเห็นไสยศาสตร์เขาก็จดจ่ออยู่กับฐานะใหม่เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วจดจ่ออยู่กับพระเจ้าตรีอคุณภาพเนาะความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าตรีอันที่3มีชีวิตที่ภาวนาพระคำและพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เป็นประจำชีวิตจะเจริญและพบความสำเร็จในทุกเรื่องที่เขาประสบอยู่วิกฤตที่เขาพบอยู่เขาจะชนะได้พี่น้องอยากได้สิ่งเหล่านี้เกิดจากพระเจ้าพี่น้องบรรดาทานที่โบเป็นคริสเตียนเราจะได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากพระเจ้าจะเกิดจากพระเจ้ารับเอาแผนการของพระเจ้ารับเอาการไถ่ของพระเจ้าให้เฮากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมบ่มีบาปกรรมเฮาถึงจะเกิดจากพระเจ้าได้และสิได้เรื่องนี้เรื่องนี้ได้แนวใดแน่นอนอยากได้เรื่องนี้ก็มีอันเดียวแหละง่ายๆเนาะคือต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าให้พงยกบาปกรรมให้แก่เฮาแล้วเฮากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเฮ็ดแนวใดด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาและอาจารย์จะพาบรรดาทานบรรดาพี่น้องบุญแน่ใจพี่น้องภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์จะพาเว้าไปเถอะสั้นๆและพี่น้องก็เว้าตามจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่ไม่คมว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำก็เชิญถ้าบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังภาวนาอธิษฐานต้องกล่าวด้วยปากและเสือด้วยใจเท่านั้นเชิญถ้าอยากเว้านำก็เชิญเนาะถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนก็เชิญถ้าท่านอยากได้เกิดนำพระเจ้าข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดคืนๆเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินพบวิกฤตการณ์ในชีวิตพบปัญหาที่แก้บ่ตกข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจไห้ดังนั้นข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวไห้ที่กล่าวมานั้นดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอรับเอาการคืนมาจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้เป็นคนสอบธรรมแล้วข้าน้อยเป็นผู้ได้เกิดจากพระองค์แล้วดังนั้น
ขน้อยได้รับไสยศาสตร์เป็นมรดกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปัญหาที่คุกคามชีวิตของขน้อยจะบ่มีไสเหนือชีวิตของขน้อยอีกด้วยการโพดซวยของพระองค์สำหรับชีวิตของขน้อยขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานรับเอาพระคุณพระเมตตากรุณานั้นมาเป็นของขน้อยและประกาศว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดจากพระเจ้าแล้วท่านเป็นผู้สดท่านเป็นลูกของพระเจ้าและไสยศาสตร์ก็เป็นมรดกของท่านเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันสำหรับทุกสิ่งที่คุกคามชีวิตเฮาคุกคามชีวิตของสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเนาะภาวนาอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายโรคระบาดโควิด-19 นี่มีคนตอบอาจารย์มาว่าอาจารย์อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเอาโควิดนี้แด่-19มันจะหนีหรือบ่หนีบ่สำคัญดอกมันเอาสนาเฮาบ่ได้อยู่แล้วเนาะมันก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแหละมันบ่หนีคือดิเขาก็สิจัดการมันเนาะสั่งเหยียบมันตลอดฉะนั้นเขาสิพี่น้องอยู่ต่างแขวงอยู่บนอื่นๆหรือครอบครัวใดก็ตามที่ภาวนาอธิษฐานรวมกับเฮากับคณะสุนรวมในเวลานี้พี่น้องขอบใจเด้อให้พระพรของพระเจ้านั้นสําแดงเป็นจริงให้คําภาวนาที่เฮาภาวนาอธิษฐานนั้นสําแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องพี่น้องต้องเข้ารวมนําลีก้าวนําและก็ด้วยใจเสือเนาะและพี่น้องเห็นสิ่งเหล่านี้และถ่ายคลิปมาหลายคนถ่ายคลิปมาเมื่อวานนี้ให้ถ่ายมาหลายๆเลยมาบึงเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราที่อยู่ที่นี่และเป็นพระพรสำหรับพี่น้องที่เห็นในแขวงอื่นด้วยเนาะในบนอื่นในต่างประเทศเขาเห็นพี่น้องด้วยเนาะและให้พี่น้องถ่ายออกมาเด้อเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้เว้าตามอาจารย์เนาะทุกคนให้เว้าถ้าเว้าบ่มีประโยชน์เลยถ้าเว้าเดี๋ยวคุ้มเสือสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพ่นในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสังมัดสังผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทั้งหลายสั่งทำลายกิจการทุกอย่างของพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเวรกรรมจากการสาปแช่งที่ตกถือเขานั้นพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไปสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแช่งการเก็บป่วยเคาะกรรมเวียนกรรมไปตกถึกคนทั้งหลายที่ขับไหวพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนสร้างความอาธรรมขึ้นอยู่ในสังคมต่อสู่กฎหมายต่อสู่ความเป็นธรรมต่อสู่ความถูกต้องให้หมดไปเป็นต้นจากประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นบ่ให้พบเคราะห์กรรมเวียนกรรมและโทษกรรมที่เขาเฮ็ดนั้นพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งกิจการของวิญญาณชั่วการค้าขายผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการเสพสุรายาเมาการฆ่ามนุษย์พวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณคู่สอนปลอมสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัด
จิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ฮู้จักบ่ได้ยินข่าวประเสริฐพวกเขาน้อยประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางแขนเพื่อพวกเขาในทั้งหลายพระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วหับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกเขาในทั้งหลายประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเนื้อคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19บ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตแต่ให้เขาได้พบกับพระเมตตาของพระองค์คือการปิ่นปัวเยียวยารักษาพวกเขาน้อยประกาศการเยียวยาหักษาพยาธิสำหรับผู้หลับไส้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้พวกเขาน้อยประกาศความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์คำผายขอบใจที่อาจารย์แสงคำดีขึ้นแล้วพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อป้าน้อยเหมือนกันที่อาการเพิ่นดีขึ้นหลายเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์สีจันทร์ที่อาจารย์ก็อาการของเพิ่นก็ดีขึ้นหลายเวลานี้เหมือนกันขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาได้เสมอพวกเขาได้ประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศว่าคนสอบธรรมที่มีหนี้ศีลถูกลุบล้างหมดแล้วหนี้ศีลของเขาถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปนั่นต้องส่งขึ้นมาให้เขาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งไสยศาสตร์เป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายเหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือสิ่งซัวหายที่มันซาตานผีปีศาจหายนำเขามาในโลกนี้พวกเขาน้อยประกาศรับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระองค์ได้นำลงมาให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งซัวหายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่และพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะนำของศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐอยู่ใน18แขวงให้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้พระพรที่มาจากไม้กางแขนปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านี้เป็นต้นผู้ที่เอาใจใส่อุทิศทุ่มเทเวลาในการแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระคำแสวงหาน้ำพระทัยแสวงหาการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวันให้เห็นพระพรเกิดเป็นจริงในชีวิตของเขาทั้งหลายพวกเขาน้อยบ่ลืมประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงและพวกเขาได้ประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศกับทุกชนเผ่าในประเทศของพวกเขาน้อยเพ
พื่อพุทธปล่อยคนเหล่านั้นออกจากบาปกรรมออกจากเวรกรรมออกจากสิ่งชั่วร้ายจากโลกนี้ไปก็บ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกต่อไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคําภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยพบกันกล่าวนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยจึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนจะขอเชิญพี่น้องเนาะร่วมใจกันรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าและพระกรุณาโมทนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์สำแดงการเปิดเผยของพระเจ้า 2-3 วันมาฮอดมื้อนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ซึ่งเป็นพระคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ประเสริฐเลิศล้ำเหลือเกินขอบคุณพระเจ้าที่เป็นบทเรียนในชีวิตของผู้ชอบธรรมคือ 2-3 วันนี้พระองค์ได้ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับไสยศาสตร์เหนือปัญหาของชีวิตทุกอย่างของผู้ที่ชอบธรรมนั้นขอบคุณพระเจ้าไสยศาสตร์นั้นที่พระองค์ได้บอกว่าแม้นเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ชอบธรรมผู้ที่เกิดจากพระเจ้าพวกเขาได้ประกาศรับเอาเป็นจริงในชีวิตของคนชอบธรรมของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้และที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้ทรงเปิดเผยอย่างมากมายสืบต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะสำแดงการเปิดเผยนี้เพื่อจะให้สิ่งใหม่ๆให้แก่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้าบัดนี้พวกเราจึงมุทนาขอบพระคุณพระเจ้าจึงภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขและความหักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องจนกว่าเขาจะพบกันอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องใหม่แต่พี่น้องอธิษฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเปิดเผยเรื่องใดกับพวกเขาอย่าลืมอธิษฐานเพื่ออาจารย์เนาะเขาจะพบกันอาทิตย์หน้า